มาอีกอย่างนึงคำว่ารสตู้แต่คำมูลกี่คำ3คำครับ3ได้ไงล่ะ2ไม่รู้แค่2มีคำว่าอะไรบ้างรสกระตู้รสกระตู้ชึบสับเลยทีนี้มาดูกันว่าเกิดจากอะไรรวมกันคำว่ารสคำแรกดูมาบอกคำว่าตู้ตู้คืออะไรตู้เย็นตู้เย็นตู้ธรรมดาไม่ต้องมีมิติก็ได้หรอกรถไม่มีมิติแต่ตู้มีมิติมันเป็นสิ่งเดียวที่เราวาดได้ส่วนเงาด้วยจินตนาการสำคัญกว่าความรู้พอแล้วเดี๋ยวไปดูบทสรุปของการเป็นรถตู้กันเมื่อรถกับตู้มารวมกันแล้วเราจะได้คำที่มีความหมายใหม่ซึ่งใกล้เคียงความหมายเดิมคำว่ารถตู้ที่เป็นใหญ่ๆเหมือนตู้ลองวาดเมื่อรถกับตู้มารวมกันแล้วเนี่ยความหมายใหม่ก็จะใกล้เคียงความหมายเดิมหรอคือเป็นรถที่มีลักษณะเหมือนตู้อย่างเงี้ยเข้าใจแล้วนี่คำผสมเป็นไงลืมยังสำหรับภาษาไทยเข้ามาในหัวแล้วว่าแต่วันนี้ทำไมเปลี่ยนคนคราวที่แล้วไม่ใช่คนนี้นี่อ๋อใครหรอโอ้แอมไงรู้จักเปล่างานเข้าอ๋อรู้จักรู้จักอยู่แล้วแหละคนที่ทำให้รักร้าวเหรอรักร้าวเหรอแล้วมีอะไรมาสอนเปลี่ยนเรื่องอะไรแล้วมีอะไรมาสอนในวันนี้เปลี่ยนเรื่องอะไรเปลี่ยนเรื่องอะไรเปลี่ยนเรื่องอะไรกลับมาก่อนอะไรนะอะไรนะเกี่ยวกันเองนะเนี่ยไปหาปลากินก่อนมากินด้วยดิเจ๊รู้เรื่องก่อนอะไรอะไรอะไรมึงไปไหมอะไรอร่อยไหมคะหนูกินด้วยดิเดี๋ยวกินแก้เขินทำให้บ้านเขาพังเออผมเลยเขียวยกตัวอย่างให้เราไปนึกตัวอย่างคำผสมกันว่าคำผสมที่เราจะเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆมันเจอรอบตัวเลยนะมันมีอะไรบ้างได้เอาง่ายๆดีกว่าเอาตื่นมาคำผสมที่เกิดในห้องนอนเราแข่งกันห้องนอนเหรอห้องนอนก่อนให้เวลาคิด30วิแต่ละคนนะ10วิพอถ้าสมมติว่า3ใน5ก่อน3ใน5ชนะเลี้ยงข้าวด้วยชนะเราเลี้ยงใช่ไหมชนะเราเลี้ยงข้าวอ้าวแพ้แล้วเลี้ยงข้าวแล้วเลี้ยงข้าวมาพร้อมแล้วในห้องนอนนะครับผมห้องนอนนะเริ่มครับไปเตียงนอนผ้าห่มหมอนข้างหมอนข้างมุ้งลวดหมอนอิงหมอนอิงหมอนหนุนหมอนหนุนนาฬิกาทรายนาฬิกาเลิศมีนาฬิกาทรายในห้องนอนตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าประตูห้องประตูห้องรูปภาพมีห้องนอนใครมีประตูไหมรูปภาพรูปภาพเป็นคำซ้อนตายแล้วกูแล้วจะเปลี่ยนไหนตามนี้รูปแม่รูปแม่ไม่ผสมหรอกมั้งอ๋อเหรอเออเอาใหม่ลิ้นชักลิ้นใช่ชอบที่แลบลิ้นออกมาให้ดูด้วยน่ากลัวมากนั่นลิ้นคนหรือลิ้นวัวขาเตียงนอนฮะขาเตียงนอนไม่ใช่เขาไม่เอาผสมขาเตียงเหรอเออขาเตียงก็ได้เห็นไหมขาเตียงไม่ต้องเติมนอนโอเคให้ขาเตียงชุดนอนชุดนั่งไม่ผิดไปเลยไม่ต้องใส่ชุดก็ได้มั้งนั่งให้โอกาสที่ไป5วิ1เดี๋ยวนึกไม่ออกแล้วค่ะถุง5ถุงหมดแล้วถุงหมดแล้วถุงหมอนถุงหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดหาหมดเอาเมยรอบนี้เลยชนะ1รอบห้องอื่นบ้างเอาเปลี่ยนห้องห้องน้ำแปรงสีฟันผมล้างหน้ายาสระผมได้สบู่ล้างตัวอ่างล้างหน้าสบู่ล้างตัวอาบน้ำอาบน้ำสบู่ขิงสบู่ขิงรู้จักปะก็ใช้ได้ก็อนุญาตสบู่มังคุดสบู่มะขามโอ้สบู่มะขามสบู่มะขามใช้แล้วเป็นไงผิวขาวสนใจติดต่อที่ไอจีข้างล่างขออนุญาตปากร้านนะคะไหมขัดฟันแปรงขัดตัวแปรงขัดตัวอ่ามาแล้วขัดตัวเสร็จแล้วเอาไปขัดอะไรโฟมล้างหน้าขัดโฟมล้างหน้าไปแล้ววายอันแรกเลยวายแพ้แล้วเนี่ยซ้ำอ่ะเสมอได้สีฟันอ่ะไปแล้วอ่ะเสมออ่ะตายแล้วอุตส่าห์จะให้ชนะแล้วเนี่ยไปพูดซ้ำทำไมเนี่ยเออไปชนะไปก็ไปชนะไปอ่ะไปหนึ่งหนึ่งห้องตัดสินไหมมาตัดสินเลยดีกว่าตัดสินเลยรอบนี้ใครชนะ2ใน3อุปกรณ์สำนักงานพร้อมแล้วใครเริ่มก่อน1 2 3เกี่ยวช้าอุปกรณ์เริ่มก่อนพร้อมแล้วอุปกรณ์สำนักงานเฮ้ปากกาเอ้าแม็กเย็บกระดาษดินสอดินสอพองไม้บรรทัดดินสอพองมีอยู่ในสำนักงานเหรอดินสอกดยังได้อยู่เอาเปลี่ยนดินสอกดไหมดินสอกดดินสอกดอาหารเอาเมย์เริ่มแล้วลวดเย็บกระดาษไปแล้วเอาเปลี่ยนเป็นคลิปหยิบกระดาษไหมคลิปหยิบกระดาษอ่ะไปเท่านั้นไปแฟ้มเอกสารแฟ้มเอกสารไป
แป้นพิมพ์แป้นพิมพ์พิมพ์ดีดลำโพงเครื่องพิมพ์ดีดแล้วกันเครื่องพิมพ์ดีดลำโพงลำพังอยู่คนเดียวไม่ใช่ไปมันอยู่ลำพังไม่ใช่ไหมไม่ไป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 อยู่ลำพังเอางี้ดีกว่าไปกินข้าวดีกว่าไม่อยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วลำโพงลำโพงเอาไว้ก่อนจะจากกันไปวันนี้ขอเสนอคำคมลำโพงยังไม่ดังลำโพงเอาไว้ฟังลำพังมันน่ากลัวสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะไปแล้วไปกันหมดเลยอ่ะแล้วเราอ่ะโอ้โหอยู่สำนักงานก็มีที่สองห้องนะ